ดีครับผมสวัสดีค่ะพบกับเราสองคนในรายการ Let's Go รายการที่จะตลอดไปทุกทิศเที่ยวไปทุกที่ในกรุงเทพเอายังไงเปิดรายการมาก็กัดน้องบอลเลยนะครับหนูหนิงเวลาเรียกเขาคุณตรงนี้นี่เองใช่ครับทำอะไรคะมาซื้อเสื้อผ้าไหมไม่ใช่เขาไม่ใช่เหรอไม่ใช่เพราะว่าเราเนี่ยแต่งกายแบบนี้ใช่ป่ะรู้สึกว่าขาดอะไรไปไหมคะมันจะฟิตเกินไปขาดอุปกรณ์กีฬาเราใส่ชุดกีฬามาแล้วนะครับท่านผู้ชมยูนิฟอร์มใหม่ของเราใช่ไหมล่ะเทปละเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้นะหนึ่งจะพาบอลไปนะพาบอลไปซื้ออุปกรณ์กีฬาหรือไปดูอุปกรณ์กีฬาที่มันเหมาะกับบอลจริงปะเหมาะกับรูปร่างสรีระสภาพร่างกายอย่างนี้ที่นี่ดีจริงดีมากวะจริงจริงไปดูดีกว่านะไปอยากเห็นแล้วเป็นไงเนี่ยอยากเห็นแล้วไปเชิญอยากจะบอกว่าตอนนี้นะคะหนิงพาบอลมาถึงที่ที่หนิงอยากจะพาบอลมาแล้วที่ไหนล่ะคะรู้ไหมคะว่าที่นี่คือที่ไหนไม่ทราบหนิงจะบอกว่าที่นี่นะคะคือห้างเนติงเกลโอลิมปิกค่ะหรือบริษัทเนติงเกลโอลิมปิกจำกัดนั่นเองงงสิเคยได้ยินไหมคะไม่เคยได้ยินเลยอ่ะไม่เคยใช่ไหมคะที่นี่นะคะเป็นที่ที่แบบว่าเป็นห้างที่แรกของประเทศไทยเลยนะว้าวอยากรู้ไหมแสดงว่าที่นี่ต้องมีสิ่งยังอยู่เลยอ่ะแสดงว่าที่นี่ต้องมีสิ่งที่บอลต้องการแน่ๆเลยอะไรครับมีหลายอย่างที่บอลต้องการอ่ะงั้นเราจะเข้าดูเลยนะไปฉันก็อยากรู้แล้วไปว่าจะมีไหมค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะหนิงกับบอลก็อยู่กับเจ้าของบ้านแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านนี้นะคะคือคุณอรุณนิยมวานิชค่ะเป็นผู้ดูแลที่ห้างเนติงเกลโอลิมปิกนี้เลยนะคะใหญ่มากอยากทราบว่ามีประวัติความเป็นมายังไงคะคุณอรุณเริ่มตั้งแต่ปี2473ค่ะ2473ก่อนเปลี่ยนแปลงกับปกครอง2ปีก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง2ปีโอ้โหเกิดยังบอลค่ะยังไม่เกิดนะคะที่นี่มีอะไรที่เป็นจุดเด่นเลยอะคะจุดเด่นก็เราก็มีสินค้าของเราตามของเราในเนี้ยคือนำเข้าด้วยใช่ไหมคะนำเข้าทั้งหมดแล้วที่นี่มีสโลแกนว่าที่หนึ่งทราบมาก็คือเป็นอาคารแห่งเครื่องกีฬาราชาเครื่องดนตรีราชินีเครื่องสำอางและเสื้อผ้าสำเร็จรูปแฟชั่นไลท์ว้าวแน่นอนจริงเพราะว่าตอนเสร็จสงครามใหม่ๆเราขายเสื้อผ้าสำเร็จรูปเป็นคนแรกในเมืองไทยที่นี่ก็เป็นห้างแรกของเมืองไทยด้วยใช่ไหมคะที่เรารวบรวมหลายๆอย่างอาจจะใช่เพราะเราเริ่มต้นมาตั้งเล็กๆแล้วเราก็ยังมีการนำของเข้ามาเรื่อยๆใช่ไหมคะยังไม่ได้แบบว่าขาดหายไปแล้วผู้พนักงานที่นี่ยังไงอะคะอยู่มานานไหมคะอยู่กันมานานค่ะอยู่กันมานานเลยนะคะแล้วเครื่องดนตรีก็ยังมีการมีเด็กวัยรุ่นเข้ามาดูบ้างไหมคะมีค่ะอนุรักษ์ของเก่าไว้เหมือนกันนะแล้วที่นี่เปิดกี่โมงอะคะ9โมงเช้าค่ะ9โมงเช้าปิดกี่โมงคะ6โมงเย็น6โมงเย็น9โมงเช้า6โมงเย็นเพราะว่าเห็นบอกว่าที่นี่นะคะมีนักเรียนนักศึกษาเนี่ยมาสัมภาษณ์คุณอรุณก็เยอะมาดูว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาเป็นไงกันใช่เพราะว่าความคลาสสิกเนาะพอเราเข้ามาเรารู้สึกได้เลยอ่ะขนลุกเลยครับเข้ามาขนลุกคืออะไรขังมันขังมากแต่ของเราเนี่ยนะเมื่อตอนเสร็จสงครามใหม่ๆเนี่ยนะวงดนตรีของเมืองไทยไม่ค่อยมีเท่าไหร่มีสุนทรภรณ์อันเดียวพี่ชายก็เปิดประกวดวงดนตรี21คณะของไทยทีวีค่ะนี่เลยนะคะขอทราบหนังสือเล่มนี้หน่อยครับกี่ปีแล้วครับหนังสือเล่มนี้เล่มปี2งานศพพี่ชายปี16ครับปี16 2516ตอนนี้2556นะก็เท่าไหร่2อย่าคิดเลยบอลเราตกแรกหรือเปล่าอันนี้ภาพตั้งแต่ถ้าคุณผู้ชมเห็นนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูนี่เลยนะก็จะเป็นอย่างนี้นี่เลยก็จะมีบอกเลยว่าตั้งแต่7-3อันนี้ภาพนี้นะครับอันนี้เป็นตั้งแต่ก่อตั้งครั้งแรกเมื่อ20กันยาเล่มนี้บอกหมดเลยค่ะประวัติมีทุกอย่างอยู่ในนี้หมดตั้งแต่ก่อตั้งค่อยๆปรับปรุงค่อยๆเรื่อยมาจนอยู่จนถึงปัจจุบันเลยใช่ครับมีหมดเล่มนี้มีหมดอาคารนี้ตอนแรกเราสอนตัดผมแต่งหน้าแล้วก็เป็นตัวคุณดนตรีออกทีวีไม่อยู่อาคารนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะไม่ใช่อาคารนี้อีกอาคารพาณิชย์ถนนลาดหญ้าธนบุรีอาหารสิคะอันนี้ถ้าเป็นเขาปิดไปแล้วครับค่ะ
่ะชายเข้าไปอีกคนค่ะดูภาพดิเวลานี้ค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณอรุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับที่ให้ความรู้เรานะแล้วเดี๋ยวเราจะขอทำกิจกรรมที่นี่นะคะเอาละครับใช่นี่เราพามาเดินดูแล้วนะคะน้องบอลครับผมตอนนี้รู้ไหมคะว่าเราอยู่ที่ไหนตรงไหนแล้วยังอยู่ที่ห้างไนติงเกลแต่ตรงนี้เป็นชั้นนี่เลยค่ะ Monument Cosmetic ใช่ไหมคะคุณพี่ชื่ออะไรคะชื่อธารารัตน์ค่ะคุณพี่ธารารัตน์จะพาเราไปดูว่าห้องนี้เคยเป็นห้องที่สอนแต่งหน้าสมัยก่อนนะสมัยก่อนเหรอใช่แต่ก่อนหรือแต่ก่อนสมัยก่อนใช้ได้อยู่นะคะแต่งหน้าทำผมไปดูว่าสาวๆยุคนั้นเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างยังไงกันบ้างเชิญเลยค่ะครับผมถ้าผู้ที่มาแต่งหน้านะคะก็นั่งเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือว่าของเดิมหมดทุกอย่างไม่มีการเปลี่ยนแปลงตลับแป้งตลับเครื่องสำอางค่ะรองมีรองพื้นมีแป้งมีลิปสติกมีครีมล้างหน้านี่เลยนะคะผู้หญิงสมัยก่อนต้องมานะคะที่นี่นะคะถ้าใครดูรายการเราแล้วนึกถึงเลยนะวันวานนี่ไงใครเคยมาที่นี่ถ้าหนิงเป็นผู้หญิงยุคนั้นหนิงก็คงจะต้องมาจ้ะจ้ะคุณหญิงคุณนายอ๋อคุณหญิงดิฉันอาจจะไม่ได้มาเพราะว่าไม่ใช่คุณหญิงคุณนายอาจจะไม่ได้มาที่นี่อาจจะแบบเฝ้ารอคอยว่าจะได้มาว่าเราสอนด้วยหรือว่าเขาสอนมีหลายเก้าอี้มากสอนฟรีด้วยนะคะว้าวยังใช้งานได้อยู่เหรอคะเอาละค่ะอันนี้แบบนวดหรือว่ายังไงครับเอาละค่ะยังใช้งานได้อยู่ค่ะเชิญเชิญขนาดเป็นผมเองอ๋อคือเองนี่มันสำหรับสูงผมอ๋ออันนี้ผมจะมีหลายส่วนแต่ว่าใช่ไหมคะเท้าอันนี้ฝั่งเท้าเหรอครับอันนี้ฝั่งศีรษะลองไหมคะยังลองได้ใช่ไหมคะโอเคเชิญค่ะเดี๋ยวฉันถือไม้ให้นั่งเฉยดีกว่าผมดูว่ามันเก่าไปป่ะเชื่อดิฉันสิคะนั่งบนนี้หลับให้สบายโอ้โหอุ้ยมันเกิดขึ้นใช่โอเคไหมคะโอเคเลยครับโอเคครับว้าวมันบ้านท้ายผมรู้สึกดีมากเลยครับผมใช้บ้านท้ายบ่อยครับออกกีฬาอย่าคิดไปไกลชุดเราใช่ชุดเราวิ่งไงเราเล่นฟุตบอลใช่ป่ะล่ะโอเคแมนจะนอนอยู่นี่ล่ะคะคุณหญิงจัดรายการคุณหญิงนะครับเครื่องออกกำลังกายนี้มีชุดเดียวในเอเชียมีที่นำมาจากอเมริกาหลายสิบปีแล้วหลายสิบปีอันนี้เป็นตู้อบเป็นตู้อบผู้หญิงใช่ไหมคะคุณบอลคะคุณบอลนั่งได้เลยไหมครับได้ค่ะเข้าไปนั่งเลยค่ะโชคดีจะอยู่กับยานไปจ้ะเทปที่แล้วผมมาจากยานใช่ไหมเกินกับยานไม่ได้เลยโอ้อันนี้ก็คือนำเข้าเหมือนกันใช่ไหมคะอบไปก่อนเลยอากาศโอเคนะฉันทำรายการคนเดียวนะครับผมขออบตัวแป๊บนึงนะครับเอานอนผมมางานนี้คมนะครับผมได้เหมือนกับว่าได้เล่นเครื่องเล่นแต่ไม่ใช่นะครับคุณผู้ชมน้องบอลได้ทำทุกอย่างเลยครับคุ้มจริงๆครับเป็นคุณนายเลยโอ้โหจะบอกว่าเหมือนสมัยก่อนเลยนะเหมือนสมัยก่อนผมจะย้อนยุคให้ดูว่าจะเป็นไงรู้สึกได้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 เป็นตัวแทนของพวกเราชาวคนรุ่นใหม่โอ้ยว้าวตกใจเลยครับคุณน้าคุณน้าไม่สัญญาผมเลยนะครับเมื่อกี้ผมคิดว่าเครื่องมีปัญหาอ๋ออันนี้ก็คือว่าสลายไขมันไปด้วยใช่ไหมครับเฮ้ยซึ่งอุ้ยหนูอยากมาหนูไม่อยากออกกำลังกายอยากมาทำแบบนี้แบบนี้ใช้เวลากี่นาทีครับนี่5 นาที5 นาทีอ๋อคือว่าที่ส่วนเท้าเดี๋ยวช่วยครับดีอ่ะเจ๋งอ่ะครับทำครบวันนี้ก็คือ1 ชั่วโมงหอมสวยรวยเก๋เลยครับโอ้ยมาแล้วสิอัพไปเลยไม่ต้องอ่ะเดี๋ยวมันจะขัดกันนะคะโอเคไหมคะคุณบอลโอเคครับขอบคุณครับเอาละครับเอายังมีคุณอรุณยังแนะนำให้ทำอันนี้อันนี้คือส่วนไหนครับผมนอนเอาศีรษะมาด้านนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะเดี๋ยวทำทุกอย่างเลยระวังนะคะระวังเขาโอ้นอนไปเลยนอนไปเลยอ่ะโอเคโอเคไหมคะโอเคครับโอเคไขมันลดท้องยุบไปแล้วค่ะ
เมื่อกี้ผมทานเพิ่งทานข้าวไปเลยครับโดนเครื่องนี้เขย่าไปหอมตีกลับออกมาดิจะพร้อมยังไงอ่ะจะตีขึ้นออกมาเนี่ยทั้งหมดเนี้ยนะ6เครื่องเนี้ย1ชั่วโมงพร้อมสวยรวยเลย1ชั่วโมงผมว่าก็โอเคนะโอเคคุ้มนะครับสำหรับสมัยก่อนหรือว่ายุควินเทจอย่างที่ว่าเดี๋ยวเราไปดูแบบอื่นกันด้วยมีที่นี่ยังมีอะไรที่น่าสนใจอีกเยอะไปเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันด้วยนะสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Let's Go วันนี้นะครับเราพาคุณผู้ชมทุกท่านมากันที่ห้างเก่าแก่แห่งแรกของเมืองไทยห้าง Nightingale นั่นเองห้าง Nightingale แห่งนี้นะครับเป็นห้างที่มีการก่อตั้งมาอย่างยาวนานมากจนคุณผู้ชมหลายท่านนะครับอาจจะเกิดไม่ทันเลยด้วยซ้ำที่ Nightingale แห่งนี้นะครับเป็นห้างที่ขายของแฟชั่นและเครื่องกีฬาอีกหลากหลายอย่างมากมายนอกจากนี้นะครับที่ห้าง Nightingale แห่งนี้ยังมีหุ่นจำลองรุ่นแรกๆของเมืองไทยอีกด้วยใครนะครับอยากได้กลิ่นอายบรรยากาศแบบสมัยก่อนก็แนะนำเลยครับว่าต้องมาเลือกซื้อของดูที่นี่กันเพราะนอกจากจะมีสินค้าขายแล้วยังมีเปิดบริการสอนตัดผมสอนนวดตัวบำรุงผิวแบบเดียวกับที่คุณนายสมัยก่อนนะครับเขานิยมทำกันมาที่นี่แล้วคุ้มค่าอย่างแน่นอนและช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วง Let's Go Oh Ho Mission แสงหน้าฉันมากแสงหน้าและช่วงนี้เราจะแข่งมิชชั่นอะไรกันอะไรคะคุณคือใคร Let's Go Oh Ho Mission ภารกิจประจำวันนี้ก็คือ Who Are Youภารกิจในครั้งนี้นะครับเราจะให้ผู้เข้าแข่งขันไปหาอุปกรณ์กีฬาที่ตรงกับภาพนักกีฬาที่เราเตรียมไว้ให้ใครนะครับสามารถหาได้ถูกต้องมากที่สุดจะเป็นฝ่ายชนะไปเลยในกรณีที่ทั้งสองนะครับหาได้จำนวนเท่ากันคนที่หาได้ครบก่อนจะเป็นฝ่ายชนะไปครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยครับว่านุ้นิงและน้องบอลจะรู้จักนักกีฬามากน้อยขนาดไหนติดตามได้เลยครับมิชชั่นของเราวันนี้ก็คือเขาจะมีภาพนะคะครับผมคน5ท่านให้เราดูว่าเขาเนี่ยเป็นนักกีฬาประเภทไหนเป็นนักกีฬาอะไรก็นั่นแหละคุณคือใครนั่นแหละเราสองคนเนี่ยจะต้องไปหาแล้วตอนนี้รู้ยังว่าเราคือใครเราคือพิธีกรรายการ Let's Go เราจะโอเคใครเล่นก่อนอ่ะผมเล่นดีกว่าผมเสร็จแล้วหลผู้หญิงเขาเหมือนเทปไปแล้วไงเอาอีกเล่นก่อนไงผมบอกแล้วไม่เอากลัวเป่ายี่ฉุบได้ไหมได้อะไรเป่ายี่ฉุบแพ้เล่นนะยี่ฉุบหนูนิงเป็นฝ่ายแพ้ครับต้องเป็นฝ่ายเริ่มก่อนนะครับนั่นไงผมบอกแล้วเป่าเลยให้ผู้หญิงมาเล่นก่อนโอเคเดี๋ยวให้หนิงเล่นก่อนแล้วก็จับเวลาดูแล้วก็ดูด้วยว่าหนิงถูกหรือผิดแล้วใครจะใช้เวลาได้น้อยกว่ากันด้วยถูกต้องครับพร้อมแล้วก็เล่นลุยและตอนนี้นะคะหนิงก็ได้ภาพที่หนิงจะต้องไปหาบุคคลเหล่านี้แล้วค่ะคนแรกนี่เลยค่ะไปหนิงจะไปดูแล้วนะคะเขาน่าจะเป็นนักไอ้นี่แน่เลยอ่ะนักกอล์ฟชัวร์ใช่ไหมคะคุณพี่คะไม้กอล์ฟอยู่ตรงไหนคะไม้กอล์ฟนี่คนแรกหนิงอันนี้เลยดึงออกมาได้เลยใช่ไหมคะนี่หนิงว่าเขาน่าจะเล่นกอล์ฟเดานะคะอันนี้รูปนี้คนที่สองอุ้ยรูปนี้ค่ะคุณผู้ชมเดาออกไหมครับหนูหนิงนี่คือนักกีฬานะครับ ขอเวลาวิเคราะห์ก่อนนะคะน่าจะเป็นขอดูอุปกรณ์กีฬานักเทนนิสเดี๋ยวดูรูปอื่นกันนะขอเป็นไม้เทนนิสนี่ใช่ไหมคะขอหยิบนะคะนี่ว่าคนนี้เป็นนักเทนนิสนี่แล้วคนต่อไปโอ้โหผู้หญิงคนนี้อุ้ยน่าเล่นเทนนิสมากเลยจริงๆแล้วผู้หญิงคนนี้นะค
ไม่ใช่กีฬาซ้ำอ่ะคุณพี่คะพี่ว่าผู้หญิงคนนี้เล่นอะไรคะเริ่มถามแม่ค้าแล้วครับสงสัยจะงงจัดจริงๆรอบนี้สำคัญป่ะมากค่ะเขาเป็นนักกีฬาค่ะกีฬาใช่หนูเลือกผู้ชายคนนั้นเป็นนักเทนนิสไปแล้วเทนนิสหรือเปล่าอ๋อแล้วเทนนิสงั้นหนูเอาเทนนิสเทนนิสอีกซ้ำเรามั่วเราซ้ำนะไม้เทนนิสที่นี่เขาก็มีหลายราคานะคะนี่อุ้มหน้าสวยมากเธอเล่นอะไรอ่ะเล่นโยคะหรือเปล่าหรือยังไงที่นี่มีชุดโยคะไหมวอลเลย์บอลวอลเลย์บอลอันนี้ใช่ไหมคะอันนี้อ๋ออันนี้อันนี้ค่ะคนนี้วอลเลย์บอลครบยังเอ่ยอุ้ยพี่ตูนรู้ว่าพี่ตูนเป็นอะไรพี่ตูนเป็นนักวิ่งมีรองเท้าวิ่งไหมคะอันไหนวิ่งได้บ้างรองเท้าวันนี้วิ่งได้ไหมเสื้อก็ได้ไหมคะเสื้อวิ่งใช่ใช่นี่เจอแล้วพี่ตูนเป็นนักวิ่งใส่เสื้อนะพี่ตูนต้องใส่เสื้อไงเสื้อนี้เอาไว้ออกกำลังกายเสื้อวิ่งได้ค่ะค่ะคุณผู้ชมนิงครบแล้วใช้เวลาไปนานพอสมควรเลยนะคะเพราะว่าลังเลแล้วก็เปลี่ยนเยอะมากและเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าบอลเนี้ยนะคะจะทำเวลาได้มากหรือน้อยกว่านิงแล้วก็จะถูกหรือเปล่าเอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็ตามบอลฟูเอโรนะครับและคนแรกของบอลก็คือเนี่ยเห็นท่าจะอย่างนี้รู้เลยเขาเป็นใครเดี๋ยวเราไปหาอุปกรณ์กีฬาของเขาดีกว่ามั่นใจขนาดนั้นเลยเหรอครับเนี่ยน้องบอลนี่เจอแล้วเจอแล้วเขาคือคนตีกอล์ฟนะครับเขาเรียกนักกอล์ฟครับน้องบอลไม่ใช่นักตีกอล์ฟตีกอล์ฟนะครับตีกอล์ฟนะครับเรามาเริ่มรูปที่2กันดีกว่าคนนี้นะไม่มั่นใจอะแต่ขอว่าเขาคือผมว่าเขาเป็นนักกีฬาฟุตบอลนะครับคนนี้ผมว่าเขาเวลากีฬาฟุตบอลนะครับเวลาฟุตบอลนะครับอันนี้ที่ผมเดานะครับก็จะถูกหรือเปล่าเวลากีฬาฟุตบอลนะครับเอาละครับเราไปดูคนต่อไปกันเลยดีกว่าสาวสวยของเราคนนี้นะสาวสวยของเราคนนี้ผมขอเล่าเลยว่าเขาอาจจะเล่นในนี่เขาอาจจะเล่นในนี่ผมว่าผู้หญิงคนนี้เขาเล่นเทนนิสเขาตีเทนนิสน่าจะใช่นะครับโอเคเรามาคนต่อไปกันเลยดีกว่านะครับโอ้โหคนนี้เดี๋ยวนะผมดูมาแล้วผมแหมความชอบส่วนตัวล้วนๆเลยนะครับเนี่ยเขาก็คือในคนในดวงใจของผมเหมือนกันเดี๋ยวผมรู้แล้วคนนี้เป็นดาวเด่นเลยของทีมชาติญี่ปุ่นของทีมชาติญี่ปุ่นเขาเล่นวอลเลย์บอลจะถูกหรือเปล่าแต่ผมว่าชัวร์น่ารักอย่างนี้คนในดวงใจผมเลยผมดูอยู่ดูเขาคือนักวอลเลย์บอลของเรานี่เองเดี๋ยวมาดูภาพต่อไปกันเลยดีกว่าเลยครับโอ้ภาพนี้หวังว่าท่านผู้ชมทุกคนคงจะรู้จักเขานะครับเขาคือพี่แจ๋งบิ๊กแอร์ดูผมว่าเขาต้องร้องเพลงแน่เลยน่าจะไหนต้องร้องบิ๊กแอร์หรือเปล่าไม่รู้นะไม่มั่นใจหาอุปกรณ์เขาดีกว่าหายากซะด้วยดิเจอแล้วท่านผู้ชมจมเจอแล้วปิงปองครับเขาตอบว่าปิงปองไปดูกันว่าคุณผู้ชมผมตอบครบทุกภาพแล้วไปดูคะแนนของผมว่าจะได้เท่าไหร่ยังไงตามผมไปดูกันเลยครับเอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้บอลฟูลงก็ได้ตอบครบทั้ง5ภาพแล้วครับแล้วมาดูกันว่าคะแนนของผมจะได้กี่คะแนนไปนับกันเลยครับไปผลสรุปคะแนนนะครับระหว่างนูนิ้งกับน้องบอลคนแรกของเรานะครับทั้งคู่ตอบว่าเป็นนักกอล์ฟนะครับแต่จริงๆแล้วเขาก็คือยอดนักบาสของ NBA ไมเคิลจอร์แดนนั่นเองคนที่2นะครับคนคนนี้นะครับก็คือออสการ์เดลาโฮย่าครับเป็นนักมวยดีกรีแชมป์โลกมาก่อนเลยนะครับคนที่3นะครับสาวงามปานางฟ้าเธอคนนี้ก็คือ
แอนนาคุณนิโคว่ายอดนักเทนนิสสาวชาวรัสเซียนั่นเองคนที่4นะครับสาวหน้าตาจิ้มลิ้มคนนี้เธอก็คือคิมูระซาอริขวัญใจแฟนๆวอลเลย์บอลนั่นเองคนสุดท้ายนะครับพี่ตูนบอดี้สแลมหลายคนนะครับอาจจะสงสัยว่าพี่ตูนเป็นนักกีฬาอะไรแต่พี่ตูนนั้นนะครับจริงๆแล้วเป็นนักปิงปองครับผลคะแนนที่ออกมานะครับข้อแรกทั้ง2คนตอบผิดทั้งคู่ข้อ2ก็ตอบผิดทั้งคู่เหมือนกันครับส่วนข้อที่3ทั้งคู่สามารถตอบได้ถูกต้องข้อที่4ก็ตอบได้ถูกต้องเหมือนกันผลสุดท้ายนะครับน้องบอลสามารถตอบได้ถูกต้องทำให้มิชชั่นวันนี้น้องบอลเป็นฝ่ายชนะไปเลยแล้วกลับบ้านกันได้ยังยังไม่ได้ครับทำไมคะเพราะวันนี้บอลจะมีซองให้คุณหนิงนะครับซองอะไรซองอะไรแชมป์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 บทลงโทษนะครับคุณผู้ชมผมเตรียมมาเองครับผมเป็นผู้ชนะผมรู้แล้วผมต้องมากับดวงเพื่อมาชนะแน่มากับตัวเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวนี้เตรียมมาบ้างอยากรู้อะไรก็ต้องเตรียมมาอ๋อข้าหลังเดี๋ยวจะเตรียมมาบ้างนะว่าให้เธอแพ้บ้างคุณจะยากได้เลยมาเนี่ยเปิดได้เลยครับเปิดได้เลยครับคุณรู้ไหมผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับมีคนเอาทีมงานให้มาอีกทีทีมงานให้มาอีกทีนึงทีมงานดูหน้าฉันว่าจะทำอะไรมีครูทีมงานด้วยนะครับหนูหนิงก็เอาชนะน้องบอลให้ได้สิครับจะไม่โดนลงโทษคุณผู้หญิงครับให้ผมช่วยไหมครับเดี๋ยวคุณผู้ชมครับอะไรคะเดี๋ยวผมขออ่านแบบว่าเป็นรายนามเลยนะบทลงโทษของเราในวันนี้ก็คือให้ดื่มน้ำให้ดูเซ็กซี่ที่สุดกลางสี่แยกหรือป้ายรถเมล์ว้าวเชียวโอ้ตายแล้วครับดูนิ่งอย่าไปทำรถเมล์ชนกันนะครับเดี๋ยวเราตามเก็บไม่ทันโปรดิวเซอร์เราบอกให้เราดูถ้าดื่มน้ำให้เราดูท่าผู้หญิงคนนั้นถ้าดื่มน้ำเป็นผมจะดื่มน้ำอย่างนี้จะดีเหรอดีอันนี้คือของหนิงใช่ไหมถูกต้องครับอ๋อรู้แล้วยังไงมันก็เหมาะกับหนิงอยู่แล้วไงเพราะเขาบอกว่าให้ทำอะไรเซ็กซี่ใช่ไหมหนิงเราไม่ต้องทำก็ได้ไหมยืนเฉยกัดเลยกัดคอเลยแท็กซี่โอเคเดี๋ยวหนิงจะไปทำไปบทโดนลงโทษละจ้ะวันนี้เราก็ต้องขอลาแล้วนะลาแล้วพบกับหนิงแล้วก็บอลได้ใหม่นะคะกับรายการ Let's Go ทางช่อง Bangkok TV ในเครือเจริญเคเบิล TV นะครับทุกวันเวลาเดิมทุกวันเวลาเดิมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณที่นี่เลยห้างไนติงเกิลโอลิมปิกครับผมแล้วก็คุณพี่อรุณด้วยใช่ครับผมแล้วก็ทีมงานของเราด้วยแล้วก็คุณพี่ที่เป็นนะประจำแผนกแต่ละที่ใช่ครับแต่ละแผนกนี้นะคะครับผมขอบคุณค่ะไปดูหนิงเซ็กซี่กันดีกว่าแล้ววันนี้ผมก็ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาตามติดดูการดื่มน้ำอย่างเซ็กซี่ของหนูหนิงกันต่อดีกว่าคุณดีวะโอ้โหดีมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ Action รอบแรกไม่ผ่านครับเอาใหม่จะไงคะอย่างเงี้ยแบบเอาไหลลงมาด้วยเซ็กซี่อ่ะเอาแบบไหลลงมาเลยเออไหลลงมาเลยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวหมดขวดแล้วเลยเทคแล้วหมดขวดนะตัวที่เซ็กซี่อ่ะนี่ผมว่าเซ็กเสื่อมมากกว่าเออ Action รอบที่3แล้วครับเอาใหม่ครับเอาให้ผ่านนะครับขาแบบเอาแบบสง่าเหมือนเมื่อกี้ที่ลองขับผ่านมาแบบเมื่อกี้เนี่ยหรอเมื่อกี้นี่กินจะหมดขวดแล้วเออได้เยี่ยมแจ๋งโอ้ยังอ่ะอีกตึกเนี่ยรอบสุดท้ายแล้วกินจะหมดขวดแล้วกินหมดขวดแล้วฮะโอเคครับบ๊ายบายจบลงไปแล้วครับในวันนี้คุณผู้ชมนะครับคงจะได้รู้เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับห้างในนิติงเกลแห่งนี้กันอย่างเต็มที่แล้วพร้อมทั้งสิ่งต่างๆที่คู่หูพิธีกรเราได้ลองทำนะครับในครั้งหน้าเราจะไปที่ไหนเราจะเจออะไรคุณผู้ชมต้องติดตามชมพวกเรา Let's Go สำหรับวันนี้สวัสดีครับ